็บอกมานะครับว่าอาจจะไม่กระตุ้นในการบรรยายเท่าไหร่ก็อาจจะบรรยายจบเดียวนะครับก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเตรียมก่อนนะครับอันนี้แล้วถ้าผู้อบรมท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถจะร่วมคำถามได้หรือไม่ก็หลังการจบการบรรยายครับสำหรับการออกแบบอาคารและอุปกรณ์ทำงานก็จะศึกษาอยู่ก็จะเป็นการออกแบบตัวบานตัวอุปกรณ์ทำงานซึ่งทางเทคนิคจะกล่าวเฉพาะการออกแบบบานนะครับสำหรับอุปกรณ์ทำงานนี่จะเป็นงานของด้านวิศวกรทุกคนอันนี้ผมก็คงจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งการออกแบบมาระบายอุปกรณ์ทำเนี้ยนี่จะบรรยายในรูปของให้เข้าใจถึงรูปแบบมาระบายและอุปกรณ์ทำงานที่เราจะใช้ในงานประทานโดยทั่วไปแล้วก็วิธีการและขั้นตอนการออกแบบมาระบายรวมทั้งปัญหาและข้อควรระวังในการออกแบบซึ่งรูปแบบมาระบายโดยทั่วไปแล้วมาระบายจะแบ่งออกเป็นทั่วไปนะครับออกแบบเป็น3ชนิดก็คือสไลด์ไทป์ก็คือเป็นบานที่เคลื่อนที่ในแนวสัมผัสโดยใช้แผ่นวัสดุอย่างเช่นแผ่นพวกแผ่นสแตนเลสกับแผ่นทองเหลืองมาประกอบกันซึ่งการมีความค่าสารสิทธิ์ในการเสียดทานระหว่างแผ่นสองก็ค่อนข้างจะมากกว่ากับชนิดโรเตอร์ไทยก็คือการใช้ล้อในการเคลื่อนที่แล้วก็มีไทยก็คือการเคลื่อนที่โดยล้อจุดหมุนส่วนรูปแบบอุปกรณ์มาทำนานี่ก็จะมีอยู่แบ่งเป็น3ชนิดกว้างๆก็คือแบบสกูสไปเดอร์ไวโอแล้วก็ไฮดรอลิกสเตนเดอร์นะครับสำหรับเรามาศึกษาในตัวสไลด์ไทยชนิดแรกก็คือสไลด์เกตก็คือเป็นบางฝาท่ออย่างที่เราเห็นอยู่ในอาคารท่อส่งน้ำทอตัวบานจะประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือตัวบานแล้วก็เกาะบานตัวบานนี่จะทำเป็นโครงสร้างของโครงสร้างเหล็กส่วนเกาะบานก็จะเป็นตัวปกติเราใช้เป็นเหล็กรองแล้วก็แผ่นสแตนเลสเพื่อสะดวกในการไม่ต้องซ่อมแซมก็สามารถครับโดยการใช้งานนี้จะใช้จากงานท่อระบายปากคลองท่อส่งน้ำท่อลอดถนนการคลองระบายน้ำท่อลอดคลองส่งน้ำโดยปกติแล้วสไลด์เกตบานฝาท่อเนี่ยจะมีสองชนิดด้วยกันคือบานฝาท่อกลมซึ่งทางสำนักออกแบบก็จะมีมาตรฐานไว้ให้กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่ามีขนาดแต่ 0.2 ถึง 1.5 เมตรแล้วแต่ผู้ออกแบบต้องการเลือกใช้นะครับแล้วก็จะเป็นบานฝาท่อเหลี่ยมมีขนาดแต่ 0.3 คูณ 0.3 จนถึง 3 คูณ 3 เมตรและจะขอแนะนำก็คือถ้าบานฝาท่อเนี่ยมีความกว้างเกิน 2.5 เมตรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สกรูสไปเดอร์หรือเครื่องยกแต่การยกคือการยกคู่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องกว้างเนี่ยรับภาระหนักเกินไปแต่อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ของผู้ออกแบบสำหรับตัวต่อไปก็คือตัวประเภทเกตมันก็คือใช้ปิดกั้นเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมบานหลักของอาคารซึ่งปกติการออกแบบนี้ก็จะคล้ายกับการออกแบบมาก็ต้องการจะเป็นการติดตั้งทางด้านเหนือน้ำด้านใต้น้ำของพอตลอดโดยสำหรับเราจะทำการแบ่งมัดเกียร์ที่ออกมาเป็นท่อนๆท่อนๆเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและลดน้ำหนักตัวบานในการเคลื่อนย้ายครับสำหรับตัวสไลด์ใช้ตัวก่อนคือไฮเทนเชอร์สไลด์เกียร์การออกแบบนี่ก็จะใช้ในงานเขื่อนบริเวณอาคารท่อส่งน้ำ
ซึ่งตัวไฮโซเซียมเนี่ยการออกแบบก็จะมีลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกับตัวบ้านผ่าท่อการออกแบบของบ้านตัวนี้จะออกคล้ายๆกับบ้านผ่าท่อนะครับแต่ความที่ยากก็คือการออกแบบส่วนประกอบที่จะเป็นต่อสำหรับใส่บานก็คือตัวเฟรมตัวโบนเนตซึ่งต้องมีวิธีการออกแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนต้องใช้แรงดันจากภายนอกเข้ามาคำนวณด้วยนะครับคราวนี้เรามารู้จักกับรถรถไฟก็คือที่เราใช้ในการออกแบบของสมรรถนะก็คือเป็นเส้นเดียวเกตหรือฝาระบายตรงฝาระบายตรงนี้จะเป็นแบบก็เราจะกล่าวถึงส่วนประกอบของฝาระบายตรงเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบให้ได้รู้จักกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวส่วนประกอบของฝาระบายตรงของเส้นเดียวเกตเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือตัวแรกก็จะเป็นทางน้อยที่เป็นทางเพื่อที่จะเป็นตัวรับแรงดันน้ำทางต้านก็คือก็จะเห็นหน้าบานครับตัวล้อแล้วก็หัวหิ้วหันด้านข้างแล้วก็ยางกันน้ำรั่วเองในประเทศสำหรับตัวที่ขายประกันก็จะเป็นสำหรับงานสำคัญก็จะเป็นตัวเดลิเกตก็คือฝาระบายโค้งงานตัวนี้จะใช้สำหรับงานตัวเขื่อนจะเป็นส่วนมากงานสปริงเวย์ส่วนประกอบของมันก็คือจะมีเส้นเดียวกับฝาระบายโค้งนะครับคือมีความใกล้เคียงกันก็คือการเดินหน้าบานแขนบานหูหิ้วคานบ้านคานนอนแล้วก็คานตั้งกันข้างอีกแบบนึงเป็นตัวลักษณะทั้งหมดของความที่ถ่ายลงสู่ข้อที สำหรับที่คือเป็นตัวการเปรียบเทียบของฝาระบายตรงกับฝาระบายโค้งก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยจะเคลื่อนที่โดยย้อนผมขึ้นลงในแนวดิ่งตามเส้นข้อฝาและเหล็กนำรอบส่วนฝาระโค้งเนี่ยจะเคลื่อนที่รอบตัวผมขึ้นตัวพิงตัวฝาจะโค้งตามสีของเส้นแผงที่กำหนดไว้การเปิดปิดฝาระบายขนาดเกิดติดบางบางอย่างแรกนั้นก็จะถ่ายแรงส่งความคิดที่ช่องบางก็คือตัวเด็กช่องบางส่วนบางระบายโค้งนี่การเปิดก็คือทินแบนที่เป็นตัวรองรับแขนที่รับแรงดันน้ำทั้งหมดที่จะทำต่อตัวบางและถ่ายแรงลงบนแขนด้านข้างซึ่งรับแรงดันน้ำด้านหน้าบางแต่ที่รับแรงดันน้ำเท่ากันทำให้เกิดแรงดึงที่จะได้ผ่านให้เกิดความแรงนั้นตัวบางระบายโค้งเนี่ยเหมาะที่จะใช้สำหรับการรับน้ำด้านเดียวมากกว่านะครับจะไม่แนะนำให้ใช้สำหรับรับน้ำทั้งสองทางคือด้านหน้าน้ำด้านเหนือน้ำด้านท้ายน้ำส่วนบางระบายโค้งเนี่ยสามารถรับน้ำได้ทางเดียวก็สองทางการรักษาก็บางระบายโค้งก็จะสะดวกกว่าในการรักษาการดูแลและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงกว่าบางระบายโค้งนะครับสำหรับความเหมาะสมในการติดตั้งคือตัวบาระบายตรงเนี่ยเหมาะสมในการในระบบระบายสำหรับในคลองส่งน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ตามคลองส่งน้ำสำหรับตัวบาระบายตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือเหมาะที่ติดตั้งบนโอคี้สปริงเวย์ตัวอาคารก็คือต้องมีความสูงเพื่อที่จะไปเปิดบานก็คือที่เป็นข้อเสียเปรียบของตัวระบายตรงก็คือตัวโครงยกจะมีความค่อนข้างจะสูงสูงมากอย่างตัวความสูงบาง6เมตรนี่ตัวความตัวโครงยกต้องสูงประมาณ7เมตรกว่า78เมตรนะครับก็คือความสูงมากซึ่งเป็นข้อเสียของบาระบายโค้งส่วนตัวบาระบายโค้งเนี่ยอาคารสูงไม่มากเพราะหุ่นที่บานจะติดอยู่กับด้านหน้าของบาระการเคลื่อนตัวก็จะเป็นเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมก็คือจะทำให้โครงยกต่ำพฤติกรรมการรับแรงดันน้ำของบาระบายโค้งคือแรงดันน้ำเนี่ยจะกระทำทักษะกับหน้าบาร
รวมฟิกชันก็ที่จะรับระหว่างแรงดันน้ำต่อไปกับน้ำหนักตัวเราก็จะมีมากกว่ามาระบายโค้งซึ่งจะรับแรงดันน้ำด้วยความทักษะกับหน้าบานอีกทิศทางเข้าสู่ตัวเกิดเป็นโมเมนต์ก็คือมีเพียงโมเมนต์ที่จะรับน้ำหนักฟิกชันจากตัวและพอตลอดกับเหล็กกำแพงเท่านั้นซึ่งตัวของมาระบายโค้งเนี่ยฟิกชันจะรับทั้งตัวล้อและก็ตัวยางแล้วก็แรงดันน้ำเดี๋ยวเรามาศึกษาในการออกแบบตัวมาระบายต่อไปคราวนี้เรามารู้จักตัวของอุปกรณ์มาพัฒนาก็คือตัวแรกคือสปูลสไปเดอร์ก็คือเครื่องยกปกติเราจะใช้ติดตั้งอยู่กับตัวบาร์สไลด์เกียร์บาร์ฝาท่อที่ส่วนมากก็คือมีขนาดแต่ในมาตรฐานต่างๆมีตั้งแต่ขนาด750ถึง2250กิโลแล้วก็มีขนาด3ตัน4ตัน65ตัน12ตันแต่ตัว 750จนถึง 2,250 เนี่ยจะใช้เป็นมือหมุนนะครับจะไม่มีการเป็นเด็กไฟฟ้าหรือเป็นเกียร์มอเตอร์แต่ถ้าขนาด3ตัน4ตัน6ตัน5ตันหรือ12ตันเนี่ยก็จะมีเกียร์มอเตอร์ให้สำหรับโครงการหรือสำนักงานใดต้องการครับตัวต่อไปก็คือเป็นวายบวกก็คือเครื่องกว้างเครื่องกว้างชั้นลวดหรือว่าลวดนะครับจะติดตั้งของเป็นไซส์สำหรับตัวที่เรียวเกตและเรดิเกตก็คือมีมาตรฐานออกมาก็เป็นสำหรับในงานของออกแบบก็คือจะมี4ตัน6ตัน12ตัน15ตันและ25ตันเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับอัตราการลดปลาก็คือประมาณ 0.3 ถึง 0.5 เมตรต่อนาทีก็เพื่อไม่ให้ที่ต้องเปิดให้ช้าๆก็คือเพื่อให้กระทบกับด้านท้ายน้ำถ้าเปิดแรงความเร็วของน้ำจะสูงอาจจะทำให้ตลิ่งด้านท้ายฝั่งใต้นะครับตัวต่อไปคือไฮโดรลิกสไลเดอร์ก็คือจะติดตั้งอยู่กับตัวไฮเพรสเชอร์สไลเดอร์เป็นการใช้น้ำมันไฮโดรลิกในการยกและปิดเปิดวาล์วนะครับสำหรับวิธีและการขั้นตอนการออกแบบนี้ก็จะขอแนะนำผู้เบอร์ที่ทางผมได้ใช้อยู่ในการออกแบบทั่วไปก็คือการเล่นสื่อที่ว่า Technical Standard Corrugate and Penstock กับ Design of Hydrogate ซึ่งตัว Design of Hydrogate นี้สามารถโหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี้ให้โหลดถ้าเกิดต้องการรู้รายละเอียดหรือศึกษาให้มากกว่าที่บรรยายไปนะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการออกแบบตัวมาระบายเนี่ยที่จะเป็นก็คือแปลงและลูกตัดอาคารทั้งเป็นแบบตัดยาวและตัดขวางของอาคารเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของตัวอาคารนะครับต่อไปก็คือประเภทของอาคารที่ใช้งานว่าต้องกำหนดมาอาคารว่าเราต้องการจะใช้เป็นอาคารประเภทไหนเป็นกตล.เป็นกรบ.เป็นประตูเรือสัญจรต้องการหรือว่าแล้วก็ระดับน้ำเหนือน้ำเพื่อจะได้นำมาคำนวณหาแรงดันน้ำมาจะรับนะครับแล้วก็ระดับปรับระดับต่อหม้อระดับพื้นโป่งนกที่ผ่านการไหลและสภาพของน้ำว่าเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดเพราะคุณสมบัติของตัวบาร์นี่ก็จะแตกต่างกันไปอย่างน้ำจืดเราก็จะใช้คุณสมบัติอีกชนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติของเด็กอีกชนิดหนึ่งนะครับส่วนทิศทางการไหลก็คือเราต้องการจะทราบว่าเพื่อทิศทางการไหลนี้ก็จะได้นำมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะติดตั้งยาในส่วนไหนต้องและอีกอย่างก็คือขั้นตอนการออกแบบโดยทั่วไปที่เราปฏิบัติกันมาคือเราก็ต้องกำหนดคุณสมบัติและชนิดของเด็กที่เราจะออกแบบว่าต้องการเด็กชนิดไหนแบบไหนอย่างถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นน้ำจืดก็อาจจะเป็นมอกร
1479 SS 400หรือ1499 SM 400D ซึ่งเหมาะกับงานด้านน้ำจืดและงานที่เชื่อมมาขนาดใหญ่ส่วนน้ำเค็มก็จะเป็นชนิดหนึ่งต่อไปเราจะหาแรงดันที่กระทำกับปานแล้วก็นำมาจัดช่วงคานเพื่อหาแรงดันน้ำที่จะทำกับคานแต่ละตัวครับแล้วก็มาหาขนาดคานตั้งหาความหนักของแผ่นหน้าปานหาขัดตั้งแรกข้างขนาดล้อแล้วก็ล้อแล้วก็หาน้ำหนักและจุดสูงของปานเพื่อทำไปติดตั้งตัวคำนวณหาตัวขึ้นกว้างต่อไปนะครับคราวนี้เราต้องมาดูขั้นตอนแรกคือการหาเมื่อเราได้คุณสมบัติเราต้องมาหาแรงดันน้ำที่จะทำกับปานจากสูตรที่เท่ากับ W สูตรนี้ก็คือที่จะคิดแรงดันน้ำที่จะทำกับปาน W สูตรก็คือหน่วยน้ำหนักของน้ำ W สูตรก็คือความสูงของน้ำจากการอยู่น้ำกับผิวปานซึ่งอันนี้จะเป็นการขั้นตอนการออกแบบพื้นฐานทั่วไปเพื่อเราจะสามารถนำไปใช้ในการหาเครื่องยกและพื้นคงยกนะครับสำหรับผู้ที่ออกแบบพอตลอว่าเราควรจะใช้ถ้าเราสามารถหาขนาดเครื่องกว้างได้สามารถกำหนดความกว้างของขนาดพื้นคงยกและหาสามารถหาการใส่เสริมอะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับในพื้นคงยกเมื่อเราหาแรงดันน้ำของแต่ละทางแล้วเราก็จะมาจัดช่วงทางหาแรงดันน้ำให้เข้ากับทางเราและทางตั้งโดยเราจะหาเป็นค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเลือกขนาดหน้าตักเหล็กตรวจสอบการรับโมเมนต์จากตรวจสอบแรงเสียดตรวจสอบการกดของคานก็คือเป็นพื้นฐานในการออกแบบงานเหล็กทั่วไปนะครับเราเมื่อเราหาคานเราหาคานนอนและคานตั้งได้แล้วนะครับเราก็จะมาหาความหนาของแผ่นเหล็กจากสูตรที่อยู่ที่ให้ไปนะครับก็คือสเตทเทสคือแฟคทอรี่เทเบิลนี่ก็คือสอดไซส์ E ก็คือลองไซส์ E ก็คือไฮโดรลิกเพชเชอร์ G ก็คือความหนาของแผ่นเหล็กสำหรับตัวค่าเคนแฟคเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีให้แล้วนะครับในตลาดส่วนค่า P ของตัว Aerodynamic Pressure เนี่ยเราจะมาหาเป็นค่าเฉลี่ยขนาดล้อที่จากสูตรของ
เทคนิคนะครับก็คือ P P เท่ากับต้นโลดของตัวนี้ก็คือบริษัทนี้ก็คือ P S ความกว้างของล้อนะครับแล้วก็ R คือเรเดียสล้อโดยจากนอกโดยต้องสามารถต้องน้อยกว่าตัวแอโรเบอร์แอนสเตนนะครับก็คือตัวเซ็ตเตอร์เฟกตี้ของตัวมีนี่ที่พาคุณงานได้เท่ากัน2กำหนดไว้ประมาณ 1.2-1.3 เซ็ตเตอร์ส่วนเซ็ตดีก็คือความแข็งของวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการออกแบบล้อเมื่อเราออกแบบล้อเสร็จแล้วเราก็จะมาหาตัวโอเปอเรตโหลดก็คือตัวน้ำหนักของบาร์ตัวฟิกชั่นของล้อแล้วก็ตัวฟิกชั่นของรับเบอร์ตัวยางไอ้ตัวพวกนี้สามารถออกแบบได้ทั้งได้ทั้งบาร์โค้งและบาร์โค้งนะครับคือการออกแบบจะแตกต่างกันระหว่างบาร์โค้งเพียงแต่ว่าตัวบาร์โค้งเนี่ยจะต้องจากทางตั้งแรกทางแล้วก็มาจะเป็นแขนปลาแล้วก็มาลงทีมสำหรับการของตัวโอเปเรตโหลดคือน้ำหนักของเกล็ดนี่คือหาจากน้ำหนักทั่วไปของปลาก็คือตัวเหล็กก็คือแยกเป็นชิ้นๆไปครับว่าแต่ละตัวน้ำหนักเท่าไหร่มารวมกันครับก็จะได้เป็นน้ำหนักของตัวบาร์ส่วนฟิกชั่นของล้อก็คือตามสูตรนี้นะครับตัวบริเชียนี่ของโรลลิ่งของล้อก็คือที่เรากำหนดไว้ก็คือ 0.1 พันในด้านการออกแบบทางส่วนในวิศวกรรม2ครับสำหรับตัวพินนี่ก็จะประมาณอยู่กับวัสดุที่ใช้ด้วยนะครับตัวต่อไปก็คือตัวรับเบอร์ซีลก็คือตัวยาก็ตามสูตรนะครับถ้าโปรลิเซียนของฟิกชั่นระหว่างตัวเลขรับเบอร์ที่เรากำหนดไว้ก็คือจะอยู่ประมาณ 0.5 ถึง 0.7 ถ้าเป็นถ้าแบบเรียกว่าแบบเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้ายาหรือวัสดุนั้นจมน้ำความแซนต์นะครับถ้าความถ้าวัสดุระหว่างเด็กกับยาเนี่ยไม่จมน้ำเนี่ยความวัตถุความเกิดแบบประมาณ 0.9 ถึง 0.2 แต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยสัมประสิทธิ์ความเกิดที่ก็จะมา 0.5 ถึง 0.7 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุเพราะที่บอกไปนี่ก็คือเป็นวัสดุระหว่างตัวยากับตัวสแตนเลสความสูงบางลง3 เมตรนะครับ
ความว่าของคุณของยศบางทีก็อาจจะน้อยเกินไปแต่นั้นทำให้เราติดตั้งขึ้นว่าไม่มีพื้นที่สำหรับในการเราศึกษาหรือในการทำงานนะครับก็คืออันนี้ทางกลุ่มงานวิศวกรรมสองเนี่ยก็ได้กำหนดความกว้างคร่าวๆขององค์ยศไว้ให้นะครับว่าถ้าเราใช้เป็นกว้างแบบนั้นเนี่ยความกว้างของคุณของยศนี่ก็คือไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน 5 เมตรถ้าเป็นกว้างขนาด 12 ตันเนี่ยความกว้างของคุณก็ไม่น้อยกว่า 3 เมตรถ้า 15-35 ตันเนี่ยความกว้างของคุณของยศก็คือไม่น้อยกว่า 4 เมตรต่อไปก็คือตำแหน่งในการติดตั้งเหล็กนำร่องและเหล็กป้องกันบางทีทางอาคารเนี่ยให้มันน้อยเกินไปครับระยะที่เหมาะสมก็คือต้องติดตั้งให้ห่างจากขอบกำแพงประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรเป็นอย่างน้อยเพื่อสะดวกในการติดตั้งเหล็กนำร่องนะครับก็ขอจบการแสดงนี้ครับเว้นแต่ว่าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าครับอันนี้จบเร็วมากนะครับ 11:15 ก็ต้องถามราคาครับ
ยากเนี่ยสวัสดีค่ะ
พยากรบุคคลคณะบริหารทรัพยากรบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับการอนุเคราะห์จากท่านพยากรณ์อากาศของเราสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันบ่ายโมงตรงเนาะกิจกรรมบ่ายไม่มีแล้วค่ะสบายสบายนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มที่สองอีกสองท่านจะคุยเรื่องกันขอเชิญท่าน